หญิงตูนจูงมือวิวาเผยความหมายแหวน 2.17 กรัตแม่น้อยร่ำให้ฝากถึงเจ้าบ่าวหญิงตูนจูงมือวิวาเผยความหมายแหวน 2.17 กรัตแม่น้อยร่ำให้ฝากถึงเจ้าบ่าวรักหญิงให้ได้เท่าครึ่งหนึ่งที่คุณแม่รักเพื่อนพี่น้องดาราร่วมยินดีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2565ที่โรงแรมวอลดอร์ฟแอสโตเรียนักร้องนักแสดงชื่อดังหญิงรฐาโพงามควงแฟนหนุ่มนักธุรกิจตูนตุลยเทพอื้อวิทยาเข้าพิธีฉลองมงคลสมรสสุดชื่นมื่นท่ามกลางความยินดีของครอบครัวแม่น้อยโพงามและกลุ่มเพื่อนสนิท 2,002 ราตรีแคทริยาอิงลิชเบลวาวาชัยนาดอนและเจนนิเฟอร์โฟลิตานนท์ที่บินจากอเมริกามาเป็นเพื่อนเจ้าสาวบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นสุดซึ้งประทับใจโดยในเวลา 15:30 นเจ้าบ่าวเจ้าสาวควงแขนกันมาเปิดใจถึงวันสำคัญโดยหญิงเผยว่าคืองานเมื่อเช้าแค่มองเดินมาเห็นเพื่อนเจ้าสาวยืนรอน้ำตาก็มาแล้วรู้สึกประทับใจมีพี่ๆทั้งผู้ใหญ่ในวงการผู้จัดละครรวมถึงพี่ๆหลายๆคนที่ฝากคำอวยพรมาให้ก็ตื้นตันตุนด้วยความที่คนไม่เยอะจะมีแต่แขกที่สนิทจริงๆมารู้สึกอบอุ่นดีไม่ต้องใหญ่แต่มีความหมายหญิงแต่ละคนที่ขึ้นมาให้พรเขาก็มีเวลาให้พรเราจริงๆจากความรู้สึกบางคนกำลังจะรดน้ำสังก็น้ำตาไหลไปกับเราแล้วเพื่อนๆเองที่อยู่รอบๆตัวเราพี่ๆที่เคยทำงานกับเราก็มากันหมดก็ดีใจเจนนี่กับพี่อั๋นก็บินมาเลยเขาไม่ได้กลับมาเมืองไทยเลย3ปีตั้งแต่โควิดก็ประทับใจที่วันนี้เพื่อนอยู่กับเรากันครบแก๊งมันเหมือนที่เราคิดไว้ไหมหญิงไม่ได้คิดอะไรเลยตอนแต่งหน้าไม่เคยคิดโมเมนต์ว่าจะร้องให้เลยยังคุยกับช่างแต่งหน้าเลยว่าวันนี้หญิงแต่งหน้ารอบเดียวได้ไหมเพราะว่าขี้เกียจเขาบอกว่าเจ้าสาวเขาต้องล้างหน้าแล้วแต่งใหม่อีกรอบนะเราก็ทำไมล่ะอ๋อเขาร้องไห้เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงล้างหน้าแล้วแต่งใหม่แม่น้อยร้องไห้ตื้นตันหญิงเหมือนชีวิตนี้เราก็อยู่กันมาสองคนมาตลอดหญิงเคยได้เห็นแววตานี้ตอนเรียนจบปริญญาแล้วก็มาครั้งนี้แต่ครั้งนี้มากกว่าครั้งที่แล้วครั้งนั้นมันเหมือนเราประสบความสำเร็จในฐานะลูกที่เรียนจบให้เขาและให้ตัวเองด้วยแต่วันนี้มันเหมือนเขาพาเรามาส่งวันนี้แม่ก็พูดอะไรไม่เยอะเพราะเขาก็พูดเยอะไม่ได้เหมือนกันพูดแล้วก็ฮึบฮึบแม่ก็บอกว่าแม่ดีใจนะดีใจที่สุดในชีวิตแม่น้อยพูดอะไรกับตุนบ้างวันนี้ไม่ได้พูดอะไรแม่พูดตั้งแต่งานคราวที่แล้วไปแล้วแม่น้อยก็ฝากดูแลหญิงรักหญิงให้ได้เท่าครึ่งหนึ่งที่คุณแม่รักซึ่งผมก็บอกไปว่าไม่มีทางได้ครึ่งหนึ่งหรอกครับหัวเราะเพราะแม่รักหญิงมากมากเลยแต่ก็ให้คำสัญญากับแม่น้อยไปว่าจะดูแลหญิงจะใช้ชีวิตไปด้วยกันมีอะไรก็ปรึกษากันไปเป็นเพื่อนคู่คิดกันไปทีมงานวันนี้หญิงมีชุดที่ใส่แถลงข่าวก็เป็นชุดสโนไว้นะวันนี้เสื้อผ้าก็จะมีเรื่องราวสตอรี่ของละครที่เราชอบเดี๋ยวเป็นงานกลางคืนจะเป็นลุคเจ้าหญิงอะไรแล้ว after party จะเป็นอะไรและ after จะเป็นอะไรต้องรอดูกันชุดจะเป็นในลักษณะประยุกต์เอาไม่ได้แต่งเต็มเป็นเจ้าหญิงออกมาจากการ์ตูนแต่ให้มีกลิ่นแฟนตาซีตุนเป็นเจ้าชายเป็นอะไรก็ได้ที่เขาให้เป็นหญิงกระเทยหัวเราะแล้วก็คิดว่าเขาพูดกับตัวเองเลือกจัดงานให้ตรงกับวันเกิดตัวเองหญิงเกิดวันพฤหัสที่วันที่19พฤษภาคมแล้วปีนี้มันพอดีเป๊ะเลยบวกกับคุณตุนเขาฉลาดก็คือวันแต่งงานกับวันเกิดก็ของขวัญชิ้นเดียวเลยเขาก็รวบเลยเราก็ไปดูดวงมาด้วยเปิดปฏิทินล้านนาวันที่19เป็นวันดีก็ดีใจที่มันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในวันนี้ตุนงานแต่งงานเป็นของขวัญหญิง
ขาก็เป็นเหมือนของขวัญเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเรามาในช่วงเวลา4 5 6 ปีที่รู้สึกว่าหญิงทำให้พี่ตุลเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเขาและพี่ตุลก็ทำให้หญิงเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวหญิงเองก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะถามตุลคนที่เป็นภรรยาคู่ชีวิตทำไมต้องเป็นผู้หญิงคนนี้ตุลหญิงเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจเราคุยกันได้ทุกเรื่องเวลาเรามีปัญหาแล้วเขาให้คำปรึกษาเราได้คือไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงมากเขาจะมีความแมนแมนเป็นได้หลายอย่างเป็นแฟนก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้หญิงทวิภาคหญิงว่าความสัมพันธ์เราเหมือนเบสเฟรนด์ด้วยค่ะจริงๆเรารู้จักกันมาก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะแฟนเราเป็นพี่น้องกันมาก่อนเคยปรึกษาเรื่องชีวิตกันมาก่อนในครั้งหนึ่งแล้วพอกลับมาเจอกันครั้งนี้ก็ตัดสินใจคบกันในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนเราผ่านช่วงเวลาที่เราได้เห็นเขาในเวอร์ชั่นที่ซ่าสุดๆในยุคหนึ่งพอวันนี้เป็นเวอร์ชั่นในมุมที่เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราเองก็เช่นกันยังคุยกันว่าถ้าวันนั้นเราไม่ได้เป็นพี่น้องกันวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหรอกหญิงก็คงยังเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้มีประสบการณ์ในชีวิตก็คงทะเลาะและเลิกกันไปจบกันไปเหมือนแฟนเก่าๆที่เราเคยคบมาแต่ว่าวันนี้เราดันมาเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่ในจังหวะโมเมนต์ที่ใช่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช่แล้วแหละเป็นคนนี้แหละวางแผนมีลูกเลยไหมหรือจะเป็นนักเที่ยวทั่วโลกหญิงก็เป็นนักวิ่งเลยค่ะหัวเราะเรื่องลูกเป็นเรื่องที่เราคุยกันตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันอยู่แล้วว่าเราไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นหญิงแอนตี้ไม่ชอบเด็กไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่กดดันตัวเองหญิงมีเพื่อนที่มีลูกและพยายามที่จะมีลูกหญิงรู้สึกว่ามันมีทั้งความสุขและความทุกข์ในเวลาเดียวกันบางทีคนที่อยากมีแต่ไม่มีก็ทุกข์คนที่มีแล้วก็ทั้งสุขทั้งทุกข์ในเวลาเดียวกันหญิงเลยรู้สึกว่าถ้าเขาจะมาก็มาถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรปล่อยธรรมชาติเลยแล้วเราก็อายุมากแล้วด้วยส่วนใหญ่ก็เอียงไปทางอยากใช้ชีวิตในรูปแบบที่เราอยากทำแม่น้อยอยากมีหลานไหมหญิงแม่อยากมีอยู่แล้วข้าแม่ก็พูดทุกวันข้าน้ำหยดลงหินหัวเราะหญิงว่าคนเรามันก็มีความคิดที่เปลี่ยนไปทุกวันนะหญิงไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ณวันนี้ตอนนี้หญิงคิดว่ายังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะก่อนหน้านี้มีโมเมนต์ไม่เชื่อเรื่องความรักเท่าไหร่แต่ตุลเป็นคนทำให้เราเปลี่ยนความคิดหญิงได้ก่อนที่พี่ตุลเข้ามาหญิงคิดแล้วแหละคือหญิงมีเพื่อนที่ยังไม่ได้แต่งงานเยอะเราก็รู้สึกว่าวันหนึ่งเราก็คงอยู่กับคนกลุ่มนี้แหละเพราะว่าคนที่แต่งงานมีลูกแล้วเขาก็มีชีวิตของเขาก็คือปลงแล้วนะใจชีวิตไปวันๆทำงานแล้วมีความสุขกับทุกวันแต่ว่าวันที่เขาเดินเข้ามามันเหมือนเราได้ใช้ชีวิตในอีกมุมหนึ่งการออกกำลังกายบ้างบางเรื่องที่เราคิดว่าคิดแบบนี้มาตลอดแต่เขากลับให้มุมมองอีกแบบหนึ่งซึ่งเราก็น่าจะคิดได้แบบนี้เหมือนกันเนอะมันทำให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเวลาเราคิดอะไรคนเดียวอยู่ในโลกของเราคนเดียวก็จะมีจุดจบที่เราสรุปแต่ละเรื่องด้วยตัวเราเองในแบบของเราแต่พอมีอีกคนหนึ่งมาช่วยคิดมาช่วยออกความเห็นสอนเราในเรื่องหนึ่งมันสามารถมีจุดจบหลายแบบเหมือนกันเรารู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันมีใครอีกคนเข้ามาในชีวิตเราจุดไหนที่เรารู้สึกว่าอยากให้ผู้ชายคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตเราอยู่ด้วยกันไปตลอดหญิงข้อหนึ่งเลยเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเรารู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่กับเขาไม่ต้องมีความกลัวอะไรเราผ่านความกลัวมาเยอะมากเลยในชีวิตเรามีประสบการณ์เรื่องความรักทั้งดีและไม่ดีเรามีความกลัวมาตลอดพอมาเจอคนที่ทำให้เราไม่กลัวเลยเขาพร้อมพิสูจน์ตัวเองอยู่เสมอว่าพี่เป็นอย่างนี้เขาทำให้เราเชื่อพี่เป็นอย่างนี้พี่เป็นอย่างนั้นพี่พร้อมจะอย่างนี้พี่พร้อมจะอย่างนั้นเขาทำให้เราเชื่อได้มากมากกดดันไหมคะถามตูนไม่กลัวเลยยิ้มหญิง
ไม่กลัวเลยยิ้มก็เลยรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจหญิงว่าคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกปลอดภัยสบายใจวันดีๆมันมีเยอะค่ะแต่วันที่ไม่ดีเราพร้อมที่จะหันหน้าคุยกันด้วยเหตุผลไม่มีใครวางว่าฉันเป็นอีโก้ฉันจะงอนฉันจะไม่สนใจคือเราไม่เคยโกรธกันเกิน24ชั่วโมงเลยนะคือเราคุยกันเสมอว่าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาหรือไม่พอใจจะมีใครสักคนยอมก่อนเสมอไม่ใช่เขานะไม่ใช่หญิงนะคือต่างคนจะไปด้วยธรรมชาติเองก็เลยรู้สึกว่าต้องเป็นคนแบบนี้แหละมั้งจะอยู่ได้ในชีวิตมีโมเมนต์หรือภาพจำที่ประทับใจสุดไหมหญิงก็เยอะนะคะพี่ตูนเป็นผู้ชายที่ผู้ชายมากมากโมเมนต์ความหวานที่สวีทเขาจะไม่ค่อยมีมันจะเป็นโมเมนต์เล็กๆน้อยๆ อย่างเช่นเราหลับอยู่ในรถเขาก็จะกระแทกให้เราตื่นหัวเราะอันนี้โมเมนต์ยิ้มตูนจำได้แม่นมากยิ้มหญิงจำได้แม่นคือเขาเป็นคนที่ขับรถคนเดียวแล้วจะเหงาหรืออะไรสักอย่างแล้วหญิงก็จะเป็นคนที่นอนในรถคือส่วนใหญ่จะเป็นโมเมนต์เวลาที่ถ้าพอจะจำได้เป็นเรื่องของการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนครั้งแรกคือมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราแล้วมันเป็นการวิ่งมันเป็นเรื่องของการสู้กับความคิดของเราคือเราหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ขาเราเนิบเขาจะคอยนวดคอยซัพพอร์ตอยากให้เราทำให้ได้พอเราทำได้เราก็ขอบคุณเขาคือมันก็มองได้เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตคู่เหมือนกันนะถ้าวันหนึ่งใครบางคนที่เดินอยู่มันเหนื่อยหรือท้อแล้วแต่อีกคนดันท้อไปด้วยไม่รอฉันไม่รอฉันไปก่อนนะแล้วก็ปล่อยเราเดินคนเดียวมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ถ้าเขาพร้อมที่จะลดเพสเขาลงแล้วก็พยายามผลักดันเราแล้วก็ให้จบไปด้วยกันเราก็รู้สึกว่าคนแบบนี้ก็น่าจะใช่แต่หลังจากนั้นเราก็ตกลงกันให้เขาวิ่งเพสเขาเราวิ่งเพสเราต่างคนก็ต่างวิ่งยิ้มตกลงกันได้ก็ไปเจอการมีโมเมนต์นั่นแหละโมเมนต์เดียวสนามนั่นที่เหลือเขาก็วิ่งเพสเขาหัวเราะตูนละมีโมเมนต์ไหนใหม่ที่ประทับใจหญิงตูนถามยากนึกไม่ออกมันหลายโมเมนต์ใช่มันก็มีเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้มีโมเมนต์ไหนที่จำได้ประทับใจเป็นพิเศษแต่คือรู้สึกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาคอยซัพพอร์ตคือเวลาไหนที่เราต้องการเขาจะอยู่ตรงนั้นคอยดูแลเราตลอดเวลางานคืนนี้จะสนุกสุดเหวี่ยงขนาดไหนหญิงมินิคอนเสิร์ตกลัวมากยิ้มไม่ได้กลัวอะไรกลัวออฟปองสักยิ้มกลัวมากพีทคนละหญิงพีทมาไม่ได้พีทมงลงสามีนางบอกว่าเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกนางก็อยากเซฟนิดหนึ่งก็มีหลายคนเข้ามาปรางแกมส้มมาหมดเลยหลายคนก็มาเยอะที่กลัวไม่ใช่ไรกลัวคนนี้ชีตุนจะไปแย่งไหมเพื่อนหัวเราะกลัวมากตุนขอไว้แล้วไหมส่วนตัวยิ้มโมเมนต์แก๊ง2002ราตรีเพื่อนเราต้องมีแน่นอนหญิงต้องมีขอไม้ไว้แล้ว5ตัวเมื่อวานถามแพลนเนอร์มีไหมกี่ตัวคะมี4ตัวครับหืม5ได้ไหมเดี๋ยวเอามาอีกตัวก็คือเป็นคอนเสิร์ตแหละหญิงมินิคอนเสิร์ตยิ้มแต่งงานนี้เอาจริงๆเหมือนเราได้กลับมาเจอคนที่เรารักอย่างเมื่อเช้าก็รุ่นผู้ใหญ่เอาจริงๆโควิดก็ทำเราไม่ได้เจอใครเยอะตอนเย็นก็เหมือนเพื่อนอย่างออฟเองหญิงก็แทบไม่ได้เจอเลยตั้งแต่ไม่ได้ถ่ายซิทคอมด้วยกันเหมือนกันได้กลับมาเจอกันได้คุยอะไรกันมาถึงวันนี้แล้วเรามีคำสัญญาอะไรที่ให้กันไว้ไหมหญิงไม่มีเนื้อตุนที่จะไม่ทะเลาะกันหญิงส่วนใหญ่ถ้าเรามีปัญหาอะไรหรือมีอะไรที่เราไม่เข้าใจเราก็จะรีบคุยกันเราจะไม่ทะเลาะกันเกิน1วันเพราะเชื่อว่าหมายถึงให้จบวันนั้นใช่อาจจะไม่ใช่วันนั้นอาจจะไม่ใช่ตอนนั้นคือหญิงเชื่อเสมอเวลาคนเราร้อนหูเราไม่ได้ยินอะไรแล้วได้ยินเสียงตัวเองหญิงก็จะบอกพี่ตูนถอยคนละก้าวเนอะแต่ว่ามันจะต้องมีใครสักคนที่ยอมมันก็มีนะอารมณ์ไม่เอาไม่ยอมแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าแล้วมันเสียเวลา 3-4 ชั่วโมงกับการงองแงการงอนแทนที่เราจะมีเวลา 3-4 ชั่วโมงในการทำความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกันดีๆไหม
็บอกเขาเสมอว่าเราจะพยายามเคลียร์ปัญหาซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าบางครั้งคนสองคนพอเคลียร์ปุ๊บไม่ใช่ว่าเข้าใจกันแล้วดีกันนะมันก็ยังมีจุดที่เรารู้สึกว่าทำไมไม่เข้าใจทำไมเราต้องคิดแบบนั้นก็ต้องเอาตัวเองไปนั่งในที่ของเขาดูแล้วก็หล่อคิดแบบเขาดูเขาก็เอาตัวเองมานั่งในที่เราก็โอเคคนเรามันไม่จำเป็นต้องเข้าใจหรือต้องเหมือนกันหรือคิดอะไรเหมือนกันทุกเรื่องเรามีสเปซตรงกลางไว้เสมอโอเคยูคิดแบบนี้เราคิดแบบนี้แต่เราอยู่ด้วยกันได้ตูนมัดมันคือการลดทิฏฐิของแต่ละคนความในใจหญิงที่อยากบอกตุลที่ยังไม่เคยบอกหญิงบอกทุกวันเลยว่าเลิฟยูยิ้มถ้าความในใจคงเป็นห่วงเขาในเรื่องของคือเขาเป็นคนออกกำลังกายสุขภาพดีอยู่แล้วแต่บางทีอะไรที่มันมากเกินไปก็อยากให้เขาบาลานซ์ชีวิตทั้งซ้ายและขวาของเขาให้ดีเท่านั้นเลยแต่อย่างอื่นไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเลยเชื่อว่าด้วยตัวเขาเองความคิดและสติหญิงว่าเขาเป็นคนที่ผ่านทุกปัญหาได้แน่นอนแต่ว่าเรื่องของการเวทความบาลานซ์ของชีวิตบางอย่างก็อยากให้เขาเวทดีๆหญิงบอกว่าตุลไม่ค่อยหวานวันนี้อยากฟังอะไรหวานหวานไหมตูนอยากไหมยิ้มจริงๆก็บอกรักทุกวันก่อนนอนเราก็ต้องบอกกันบอกยังไงจริงๆแล้วคือเราจะไลน์หากันก่อนนอนว่าเลิฟยูหญิงก่อนนอนก็จะบอกว่าไนนะเลิฟยูตื่นมาก็มอร์นิ่งต้องส่งหากันตลอดเป็นเรื่องที่ทำตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันจนถึงวันนี้ค่ะแต่เดี๋ยวก็ไม่ต้องไลน์แล้วก็เลิฟยูก่อนนอนหัวเราะแพลนฮันนีมูนที่ไหนหญิงยังไม่มีฮันนีมูนที่ไปสองคนนะคะก็คือมีฮันนีมูนแอนด์เฟรนด์หัวเราะวันนี้แต่งงานเสร็จเราก็จะพักผ่อนแล้ววันเสาร์พอดีเพื่อนหญิงมาจากต่างประเทศเยอะก็เลยจะพาเขาไปภูเก็ตก่อนแต่ต่างประเทศที่จะไปแน่ๆเลยพี่ตูนจะไปวิ่งมาราธอนที่ชิคาโก้ก็การท่องเที่ยวเชิงกีฬาหัวเราะวิ่งแค่4ชั่วโมงที่เหลือก็เที่ยวหมดก็อาจจะพาคุณแม่ไปด้วยน่าจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงที่ชิลๆหน่อยคลิปแม่คลิปฮันนีมูนแอนด์มัมย้ายเรือนหอไหมเพราะหญิงอยู่กับแม่หญิงคืออย่างบ้านพี่ตูนแต่ก่อนคุณพ่อพี่สาวและพี่ตูนจะอยู่บ้านเดียวกันที่จรัญสนิทวงศ์แล้วคุณพ่อเสียไปเมื่อ2ปีที่แล้วพี่สาวเขาก็เลยต้องอยู่บ้านคนเดียวหญิงก็รู้สึกว่าการที่ให้พี่สาวเขาอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่ค่อยปลอดภัยหญิงก็เลยว่าจะไปนอนบ้านพี่ตุ้มแบบ 3-4 วันแล้วก็กลับมานอนตัวเองเพราะบ้านเราก็มีคุณแม่ด้วยแล้วก็มีน้องหมาด้วยก็สลับกันไปอย่างนี้ก่อนแต่ก็มีดูคอนโดที่ซื้อกันไว้เหมือนเป็นเติร์ดเพลสสำหรับเราเพราะใกล้สวนวิ่งง่ายเป็นสถานที่พักผ่อนก็น่าจะเสร็จปลายปีนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ได้เยอะแค่ไหนค่ะแหวนกี่กรัตหญิง 2.17 กรัตเพราะเจอกันปี2017รุ้งกริ้งนักข่าวสาวคบกันต่อหนุ่มเทคมีเอานานเน็กลั่นแต่งงานเป็นพิธีกรให้เลยผลผลิตเทคมีเอากรุ้งกริ้งรังสิมาผู้ประกาศข่าวสาวคบกันต่อหนุ่มเทคมีเอานานเน็กลั่นถ้าแต่งงานเป็นพิธีกรให้เลยรายการเทคมีเอาไทยแลนด์เผยคลิปล่าสุดเปิดตัวคู่หนุ่มสาวเทคมีเอาที่คบกันต่อหลังจากได้ไปเดทกันนานเนกเกตเสร็จสวัสดิ์พิธีกรกล่าวถึงผลผลิตเทคมีเอาล่าสุดกรุงกริ้งรังสิมาผู้ประกาศข่าวสาวช่องดังไปเดทกันนอกรอบแล้วกับหนุ่มฟิลเทคมีเอาไม่รู้ความสัมพันธ์พัฒนาไปยังไงแต่เริ่มต้นได้ดีโดยภาพในอินสตาแกรมของสาวกรุ้งกริ้งไปเดทกับหนุ่มฟิลหลังไปออกรายการส่วนคู่ออฟ
พลายพรางกับมุนีถือเป็นคู่ในตำนานของเทคมีเอาเลยโดยไอ้อภิสดาพิธีกรบอกว่าถ้าคู่กรุงกริ้งได้แต่งงานกันนี่ Talk of the Town นะได้เป็นแฟนกันจริงๆนะเน็กถึงกับประกาศกลางรายการผมจะไปเป็นพิธีกรให้เลยขณะที่ไอ้ดีใจว่าอย่างน้อยเขาก็ได้เดทกันI'm not the only one.